ารก็จะมีพี่คนนี้ค่ะที่คอยช่วยเหลือก็คือเหมือนเขาติดต่อมาก็คือค่ารักษาทั้งหมดค่ะถ้ามีค่ารักษาก็คือให้เอาบินไปเลยก็ถ้าที่หนูอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องมีค่าเดินทางค่าคนขับรถแล้วก็ค่าที่พักแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเขาแจ้งให้แต่ว่าก็เหมือนเป็นการที่เราเอาบินแล้วก็ไปเบิกประมาณนั้นเสียความรู้สึกไหมคะในฐานะที่ที่มาใช้บริการคุณลิมิตฟลายกว่าจะกดจองได้มันนานใช่ไหมหนูไม่ได้จองเองด้วยเสียความรู้สึกไหมคะคือเรื่องเสียความรู้สึกมันคือตอนนี้มันแบบมันไม่รู้จะคิดอะไรคือตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าเราเป็นแบบนี้ค่ะเราเลยจะไปเสียความรู้สึกหรืออะไรมันเหมือนมันเลยจุดถึงนั้นไปแล้วอ่ะคือคิดไม่ออกแล้วเราคิดแค่ว่าคือตอนคุณทิมโทรมาค่ะเราก็แจ้งไปแล้วว่าคุณทิมโทรมาเราก็แจ้งไปแล้วว่าคือเราพูดกับเขาว่าแบบพูดตามตรงเนี่ยนะว่าหนูเขาไปเห็นคลินิกคือหนูเดินออก3รอบแล้วมันเข้าไปหนักไปเข้าไปหนักเขาแบบจะร้องไห้แล้วแต่คือเพราะว่าคิดคำเดียวกับที่พิมพ์มาที่พิมพ์แข่งที่พิมพ์ทำตัวเองจนมาถึงจุดนี้อะไรเงี้ยมันต้องไม่มีปัญหาแน่เลยเขาต้องไม่เอาตัวเองลงมาเสี่ยงแน่เลยคือคำนี้หนูก็พูดกับพี่เขาว่าแบบคือมันแยกกรณีกันอะก็คือเราไม่ได้ผิดหวังเพราะว่าตอนนี้ความที่ได้รับความเสียหายมันหนักกว่าที่จะไปมีเรื่องนั้นมันเกินคำนั้นไปมากๆแสดงว่าวินาทีที่เข้ามารับบริการเนี่ยพอทันทีที่ก้าวขาเข้าไปในคลินิกก็เริ่มตั้งใจละจะเดินออกมา3รอบแล้ว3รอบแต่ที่ยอมทำเพราะเชื่อมั่นในตัวคุณพิมพ์ลี่ภัยกับคุณหมอเองที่ทำหน้าเราก็บอกว่าแบบคือเราจะพูดคำนี้ตลอดว่าพี่เขามาถึงจุดนี้เนาะแบบคือเราก็ไล่ไข่ของมันไปกว่าจะไปถึงจุดนั้นแล้วตอนนี้กระทบกับการประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างก็อย่างคือความอับอายหรือความในคุณหมอก็ไม่อยากออกจากบ้านนะคือออกไปมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่มองแล้วก็ไอ้เรื่องอาชีพก็คือเราไลฟ์สดขายของไม่ได้หรือแบบลูกค้าจะมาคัดงานคือเราก็ไม่อยากออกมาหรอกแต่งานด้านอื่นเราก็ยังออกไปได้วันนี้เราจะมาแจ้งความดำเนินคดีกับคุณหมอหรือว่าคลินิกท่านหรือยังไงอันนี้จำได้ครอบครัวที่หนักๆสุดก็จะเป็นลูกสาวค่ะพอดีหนูมีลูกแบบเลี้ยงคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะต้องดูแลลูกสาวแม่แล้วก็พนักงานก็คือทำคนเดียวหมดเลยก็ที่แย่ที่สุดก็คือเราปิดที่บ้านเราพยายามจะหนีขึ้นมาที่นี่ก่อนเพื่อที่จะปิดที่บ้านไม่เห็นแต่แบบวันที่เหมือนเราต้องกลับไปเก็บผ้าอะไรเงี้ยลูกสาวเห็นก็แบบร้องไห้ตกใจแบบคือร้องเลยอ่ะแล้วก็แบบอาการจะตาบอดตอนนั้นคือไม่รู้จะใช้คำพูดไหนอ่ะเราก็เห็นอ่ะเราก็พยายามอธิบายแล้วแบบมันเป็นแค่แบบกล้ามเนื้อตามตัวอ่ะแบบเขาก็คือประมาณแบบตาบอดคือด้วยความที่ลูกเห็นแล้วก็เป็นห่วงใช่แล้วเขาก็แบบจะโทรไปหายายก็โทรไปหาคุณแม่ว่าแบบเนี่ยแล้วทุกคนก็รีบกลับมาดูที่บ้านนั่นที่ทุกคนก็ทำงานก็แบบตาจะบอดหายนู่นนี่นั่นหายอะไรเงี้ยคือที่บ้านก็แบบกรีดออกได้ไหมแบบอย่าห่วงเรื่องอะไรเลยกรีดออกได้ไหมเป็นแผลก็เป็นไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแผลมันก็น่าจะรักษาได้แต่แบบถ้ามันไม่กลับมาปกติคือมันไม่ได้มีใครรับประกันนะคะเพราะขนาดเราฉีดในปริมาณที่แบบน้อยนะใช่ตัวคุณหมอเองที่ทำอ่ะจะบอกว่าน้อยมากน้อยจนแบบน้อยจนแทบจะเบื่อเพราะว่าเราพอเราไม่โอเคเราก็ไม่อยากจะฉีดเท่าไหร่อยากฝากบอกอะไรถึงคุณพิมพ์ลี่ภัย